และนี่คืองานเลือกคู่ขององค์หญิงรจนาองค์หญิงได้กล่าวเอาไว้ว่าหากชายผู้ใดหาปลามาให้นางได้มากที่สุดผู้นั้นจะได้อภิเษกกับนางเฮ้ยเสียงใครวะพูดในถ้ำเลยรจนาวันนี้พวกข้าเอาปลามาฝากมากมายเลยเจ้าเอาไปซะสิพวกท่านนี่เก่งจังเลยหาปลามาได้ตั้งเยอะแน่ข้ามาให้เจ้าแล้วเชิญเอาไปเถอะนี่เจ้างอป่าทำไมข้าไม่เห็นปลาเจ้าเลยสักตัวเจ้าอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะจัดให้หูแม่รจนานี่เธอง้อป่าเหรอใช่แล้วข้าเองคือง้อป่าสวยล้อหล่อรจนาอยากได้ปลาใช่ไหมใช่ค่ะข้าอยากได้ปลาเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะเสกให้แม่นางได้ค่ะพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโอมเพียงเห็นหรือยังแม่นางเห็นหรือยังแม่นางเห็นหรือยังปลาเยอะแยะเลยเจ้าค่ะนี่แม่นางดูฝั่งนี้สิปลากระดีปลากระดีใช่แม่นางดูฝั่งนี้สิปลาอะไรคะปลาสวายปลาสวายแม่นางเห็นไหมนะลอยมาเป็นแพเลยสีเหลืองด้วยปลาอะไรคะเดี๋ยวไปเถอะปลาของแกมีแค่นี้แกหลบไปเลยไปแกหลบไปได้เลยไปแม่นางเอาอย่างนี้ละกันแม่นางไปรอข้าที่ห้องเดี๋ยวข้าจะมีอะไรไปฝากแม่นางรีบมานะคะโทนเอ้ยโทนเพื่อนโทนผู้น่าสงสารอวดทะยานเอื้อมปองไม้เด็ดดอกฟ้าไม่มองว่าตัวเหมือนกาจึงบินทลาไปเคียงคู่หงโทนเอ้ยโทนสักวันจะต้องโศกากินน้ำตาเมื่อแฟนก็ไม่พะวงเพื่อนโทนจะต้องแห้งลงแห้งลงแห้งลงมะนามแห้งคลอดโทนเอ้ยเลี้ยวมองเพื่อนสั่งดูบ้างหรือไม่สาวใดเมื่อเจอหน้าสังตะลึงเลี้ยวจ้องรุมปองแย่งตัวสังทองตบกันโครมครามโทนเอ้ยโทนถ้าหน้าโทนงามมันสังทองคงได้ครองหัวใจของแฟนแสนงามโทนจนและตอนนี้ตามจะโทนหน้างามมันดังสังทองเอ้ยโทนเพื่อนโทนผู้น่าสงสารอวดทะยานเอื้อมปองไม้เด็ดดอกฟ้าไม่มองว่าตัวเหมือนกาจึงบินทลาไปเคียงคู่หงโทนเอ้ยโทนสักวันจะต้องโศกากินน้ำตาเมื่อแฟนก็ไม่พะวงเพื่อนโทนเลยจะต้องแห้งลงแห้งลงแห้งลงมันน้ำแห้งคลองโทนเอ้ยเลี้ยวมองเพื่อนสังดูบางหรือไม่สาวใดเมื่อเจอหน้าสังตะลึงเลี้ยวจ้องรุมปองแต่แย่งตัวสังทองตบกันโครมครามโทนเอ้ยโทนถ้าหน้าโทนงามเหมือนสังทองคงได้ครองหัวใจของแฟนแสนงามโทนจนกระจอนี้ตามแต่โทนหน้างามเหมือนดังสังทอง ครับจากอาเป็ดเชิญยิ้มครับผม